คุณผู้ชมครับตอนนี้ฮิตจังเลยนะขนมปังกรอบคาราเมลเนี่ยทำไม่ยากเลยถ้าคุณผู้ชมเตรียมนะครับครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนและขนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนรับรองได้เลยขนมปังคาราเมลของคุณผู้ชมจะอร่อยที่สุดในโลกเลยวิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันจากนั้นเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำเย็นนวดจนส่วนผสมเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก140กรัมคลึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พิมพ์ละ3ก้อนทับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีวิธีทำครีมเนยใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตีผสมด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีเตรียมไว้วิธีทำคาราเมลคนผสมแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนจนน้ำตาลละลายและเปลี่ยนสีเป็นคาราเมลจากนั้นเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันจนเนยละลายใส่ส่วนผสมแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟวิธีการจัดเสิร์ฟหั่นขนมปังที่เตรียมไว้เป็นแท่งยาวทาด้วยครีมเนยทั้ง4ด้านคลุกน้ำตาลทรายให้ทั่วเรียงขนมปังลงถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีจัดเสิร์ฟใส่ภาชนะราดคาราเมลโรยอัลมอนด์สไลด์อบสุกพร้อมเสิร์ฟละครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ